โบวี่อัธมาเปิดหมดเปลือกภาพหนุ่มปริศนาถ่ายรูปแนบชิดคือใครกลางรายการอยู่เป็นสาวโสดให้หนุ่มๆเสียดายมาพักใหญ่สำหรับสาวโบวี่อัธมาแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ถึงกับอกหักดังป๊อเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพกำลังหยอกล้อกันอย่างน่ารักกับหนุ่มปริศนาพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่เคยคิดจะโพสต์แต่รู้นี้มันน่าจริงมือลั่นงานนี้รายการต้องยำอมรินทร์ไม่ปล่อยให้เกิดคำถามข้องใจกันอีกต่อไปว่าหนุ่มปริศนาในภาพของสาวโบวี่คือใครเพราะสาวโบได้มาเฉลยแล้วในรายการว่าหนุ่มคนนี้คือเราคุยกับคนคนนี้มา2 ปีแล้วและไม่เคยคิดว่าจะลงรูปเลยไม่เคยคิดเลยสักครั้งหนึ่งลืมนึกถึงการโพสต์รูปเลยรักครั้งใหม่ของสาวโบวี่กับหนุ่มนอกวงการคนนี้มีความเป็นมายังไงแล้วทำไมรักครั้งนี้กว่าจะเปิดตัวได้ต้องใช้เวลาถึง2 ปีและรอฟังพร้อมกันกับคำตอบเรื่องเรือนหอของโบวี่ในรายการต้องยำอมรินทร์วันพุธที่13มกราคมนี้เวลา12:30 นทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34ข้าวใหม่ปลามันทันหอบช่อดอกไม้เซอร์ไพรส์ภรรยายุ้ยจิรนันในวันครบรอบแต่งงาน2 ปีเรียกได้ว่าก่อนอื่นเลยทางทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความยินกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันด้วยนะคะสำหรับยุ้ยจิรนันมโนแจ่มและแฟนหนุ่มทันธนากรหลังทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่า7 ปีและได้ถือฤกษ์ดีเข้าสู่พิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่11มกราคมที่ร้านอาหารบ้านฟ้าเคียงตะวันจังหวัดสระบุรีบ้านเกิดของเจ้าสาวนั่นเองโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขชื่นมื่นของคนในครอบครัวและเพื่อนๆที่มาร่วมยินดีท่ามกลางความโรแมนติกอบอวลไปด้วยความรักของคู่บ่าวสาวซึ่งทั้งคู่ก็ได้เผยความในใจและคำมั่นสัญญาที่จะมีไว้ให้กันพร้อมขอบคุณที่คอยเคียงข้างกันตลอดมางานนี้ทำให้สาวยุ้ยถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปีติยินดีไว้ไม่อยู่และล่าสุดต้องบอกว่าเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันจริงๆเมื่อหนุ่มทันหอบช่อดอกไม้เซอร์ไพรส์ภรรยายุ้ยจิรนันในวันครบรอบแต่งงาน2 ปีโดยสาวยุ้ยได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความว่าอยู่ข้างๆกันจับมือกันแบบนี้ตลอดไปเลยนะ My Love ทูลขีดล่างตนครแอนนิเวอร์ซารี2 เยียร์ทุกๆวันคือวันพิเศษ11มกราคม2021แอนนิเวอร์ซารี2 เยียร์ยุ้ยทัน Forever นาตาลีสุดซาบซึ้งฟลุ๊กเกริกพลหลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มฟลุ๊กเกริกพลจัดงานฉลองเฉลยเพศลูกอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการประกาศข่าวดีของภรรยาสาวลีนาตาลีดีกรีทายาทหมื่นล้านที่ตั้งท้องลูกคนแรกบนเรือหรูท่ามกลางเพื่อนสนิทที่มาร่วมยินดีฉลองอย่างมากมายและเมื่อวานนี้ฟลุ๊กเกริกพลนั้นก็ได้โพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยหนุ่มฟลุ๊กนั้นได้ระบุข้อความว่า11 birthday spend together and counting happyAnniversary กันยายน 10/2021 ฟลุ๊กลี่และล่าสุดสาวนาตาลีนั้นก็สุดซาบซึ้งฟลุ๊กเกริกพลหลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยงานนี้สาวนาตาลีก็ได้โพสต์รูปภาพขณะสวีทอยู่ที่ทะเลกับสามีและระบุข้อความว่า11 year then and now ปีที่12จะมีสาวน้อยแล้วนะ Happy Anniversary 11 year 011010011021 นาตาลีสุดซาบซึ้งฟลุ๊กเกริกพล
หลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนาน กรุงเทพมหานครหนาวมากประมวลภาพคนดังจัดเต็มแฟชั่นรับลมเย็นไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆคึกคักกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวสำหรับบรรยากาศของลมหนาวที่แผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งประเทศจนใครหลายต้องออกมาโพสต์ทั้งแคปชั่นทั้งภาพถ่ายอวดโมเมนต์ดีๆให้เพื่อนพ้องได้กดไลค์กันอย่างคึกคักในโลกโซเชียลเช่นเดียวกันกับเหล่าคนบันเทิงทั้งนักร้องนักแสดงไปจนเซเลบริตี้ที่ต่างก็ออกมาอวดภาพถ่ายของในวันอากาศหนาวให้แฟนคลับได้ร่วมส่องกิจกรรมที่แต่ละคนแต่ละครอบครัวกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กเขมนิดหมอโอ๊คโอปอเป้ยปานวาดมมัทจุฑาวุฒิปั้นจั่นปรมะซานินิพาพรและอีกมากมายซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เราจะได้อิ่มเอมไปกับภาพถ่ายช่วงเวลาดีๆที่ถูกนำมาแชร์บนอินสตาแกรมเท่านั้นแต่อีกจุดโฟกัสสำคัญที่หลายคนอดทักไม่ได้นั่นก็คือแฟชั่นรับลมหนาวที่คนดังแต่ละคนพากันจัดหนักจัดเต็มออกมาอวดโฉมกันเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆพยากรณ์อากาศวันนี้ทุกภาคเย็นลงกทม.อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาบุญสิทธิ์แจกเลขเด็ด3ตัวเน้นๆลอตเตอรี่งวด17มกราคมส่งตรงความหวังให้แฟนๆที่ชอบเสี่ยงโชคกันเป็นประจำสำหรับเจ้าพ่อใบ้หวยอย่างบุญสิทธิ์คำสร้อยและลอตเตอรี่งวดที่จะถึงนี้17มกราคมมนสิทธิ์เพิ่งจะออกมาบอกเลขเด็ดแฟนๆซึ่งงวดนี้เน้นเลขเด็ด3ตัวแถมยังโชว์ลอตเตอรี่ใบมือชุดใหญ่ที่ซื้อไว้หลายชุดพร้อมกับแคปชั่นว่างวดนี้รอวอยอซื้อพอหอมปากหอมคอเบาๆนะครับอย่าซื้อเยอะเหมือนมนสิทธิ์คำสร้อยนะจะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมงวดนี้ชอบ441046024ตามนี้กรุณาเลือกซื้อเลขที่ชอบเท่านั้นนะครับอย่าตามจนหมดมันเยอะงานนี้นอกจากแฟนจะเข้ามาขอบคุณมนสิทธิ์และขอให้เฮงๆรวยรวยถูกลอตเตอรี่แล้วก็ทักไม่ได้จริงๆเพราะงวดนี้มนสิทธิ์จัดเต็มซื้อเยอะจริงๆสถานการณ์ไม่ให้แต่ใจรักมนสิทธิ์โชว์ลอตเตอรี่เลขเด็ดเน้นๆลั่นถึงแพงก็ซื้อมนสิทธิ์จัดให้แจ่มๆโชว์เลขเด็ดเน้นๆเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม